ผมจะแรนดอมผู้ท้าชิง4อันดับแรกนะครับวันนี้มาถ้ามันมีการซ้ำวงขึ้นมาเนี่ยผมขอเอาแค่เพลงแรกนะครับเอ้ยอันนี้มันเป็นโปรแกรมแรนดอมจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจตั้งค่าอะไรนะเว้ยก่อนจะดูคลิปนี้นะครับทุกคนข้างล่างเนี่ยมีปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ใช่ไหมอย่าเพิ่งกดดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยคิดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Channel 7 Lake Studio กับผมโด้คนเดิมนะครับสำหรับ Random Reaction ที่ผมทำไปเมื่อครั้งแรกเนี่ยฟีดแบ็กมันดีกว่าที่คิดมากๆนะฮะอันนี้ คือต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนใจนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูผมมาก่อนอาจจะสงสัยว่า Random Reaction คืออะไรก็คือผมเนี่ยจะเอาเพลงที่แบบทุกคนคอมเมนต์มาซึ่งเป็นวงที่ผมไม่ค่อยได้ดูมาก่อนหรือว่าเพลงนั้นน่าจะเป็นเพลงที่ผมไม่เคยดูมาก่อนเท่านั้นนะฮะเราก็เอามา Random แล้วก็จะมาพูดในความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรอย่างงี้ล้วนๆนะครับจะไม่มีความชอบศิลปินอะไรมาเกี่ยวข้องเหมือนกับบางวงที่ผมแบบดูมาอยู่แล้วนะก็คือจะเป็นวงที่ผมไม่ค่อยได้ติดตามแล้วก็อาจจะไม่รู้จักใครเลยนะฮะสำหรับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพลงมันเยอะมากจริงๆสำหรับเพลงที่ทุกคนขอมารอบนี้เนี่ยทั้งหมดการลิสต์ก็จะเป็นเท่านี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าที่ไม่มีเอ็กโซเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมทำเอ็กโซไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาแล้วมันดันแรนดอมได้ซ้ำกันอีกเนี่ยคือมันก็จะไม่หลากหลายนะครับผมต้องขออนุญาตให้ไม่มีในครั้งนี้จริงๆแต่ว่าในครั้งหน้าจะกลับมาแน่นอนหวังว่าจะมีครั้งหน้านะแล้วก็เช่นเดียวกันครับเพลงที่ผมแรนดอมได้ในวันนี้เนี่ยวงนั้นก็จะไม่มีในครั้งหน้าเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะผมจะแรนดอมผู้ท้าชิง4อันดับแรกนะครับวันนี้มาเพลงแรกนะครับเบอร์2นะครับ17 hit นะฮะเดี๋ยวผมขอจดแป๊บนึงนะเบอร์ต่อไปครับเฮ้ยโฟกัสหน่อยเด้เบอร์ต่อไปนะครับไปกันเลยว้าวเบอร์12นะครับเบอร์12นะครับ BTS My Drop นะฮะทุกคนมาแล้วก่อนอื่นผมต้องบอกอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าใน4เพลงที่ผมจะเอามาเข้ารอบชิงเนี่ยถ้ามันมีการซ้ำวงขึ้นมาเนี่ยผมขอเอาแค่เพลงแรกนะครับเพื่อความหลากหลายเนาะอย่างเช่นถ้าอันเนี้ยได้ BDS เพลงเบอร์11เนี่ยผมก็จะเอาแค่เบอร์12มาอันเดียวนะครับไปกันเลยแล้วกันมาปากศักดิ์สิทธิ์จังวะเอ้ยอันนี้มันเป็นโปรแกรมแรนดอมจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจตั้งค่าอะไรนะเว้ยผมเอาไว้2เพลงเลยผมเปลี่ยนใจแล้วมาแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายได้ BDS เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแรนดอมอีกทีมาไปเพลงต่อไปกันเลยนะฮะมาเบอร์2นะครับเอ้ยมันไปแล้วไงเดี๋ยวกูตั้งถูกป่ะเนี่ยไปเลยแล้วกันมาเบอร์16นะครับ Loveless Destiny นะครับเพลงสุดท้ายนะครับมาวู้เบอร์14นะครับเป็นเลิฟลิสใช้หลักการเดียวกันมาอาชูมาไม่เอาซ้ำแล้วนะเหนื่อยเบอร์7นะครับ NCT Simon Say นะครับทุกคนก็นะตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ท้าชิงกันแล้ว4อันดับนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นเบอร์2หรือเบอร์3เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเลือกเพลงอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าเราไปกันเลยแล้วกันวู้เป็น Loveless Destiny Ashu นะครับมาท้ายนะครับก็ถ้าเพลงเบอร์1ก็จะเป็น Destiny นะถ้าเป็นเบอร์2ก็จะเป็น Ashu นะครับมาเอาเป็นว่าผมรับตากดไปเรื่อยๆดีกว่าวะอ่ะโอเคมาอ่ะเอาให้มันได้สักเพลงเหรออ่ะไปกันเลยไปเฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงเบอร์1นะครับเป็น Destiny Loveless นะครับแทบจะเคยได้ยินแต่ชื่อวงนะก็จะเป็นการพูดเชิงดนตรีล้วนๆเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ยังไงเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของ3ปีที่แล้วนะครับจะพยายามพูดเรื่องดนตรีเยอะๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับแต่แค่รูปปกนี้ก็จะดูแต่คนละเอาจริงๆนะโอ้เนี่ยเรายิ่งดูโอ้โหนี่จังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยเปิดมาตอนแรกมีความแบบหนังแอคชั่นมากโอ้เปลี่ยนริทึมเข้าวันนี้ดีแล้วอุ้ยสวยฮะโอ้ really ผมชอบการเปลี่ยนคีย์เมื่อกี้มากๆเว้ยมันทำให้แบบเป็นการเซอร์ไพรส์อย่างนึงอะนึกออกปะเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้ายอีกทีแล้วกันนะฮะอ่ะเราไปต่อกันเลยแล้วกันโอ้ยสวยอะริทึมก็แบบปัมปัมปับปัมปัมปับปัมปัมเ
เฮ้ยผมชอบเสียงคนนี้จะเข้าฮุกใช่ป่ะหรอตรงนี้ต้องเข้าฮุกแล้วผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์เดิมมันเล่นนานไปนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ต้องเข้าฮุกใช่ไหมคือนั่นแหละด้วยความที่แบบเพลงมันมาอย่างนั้นผมเลยคิดว่ามันต้องเข้าฮุกตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบการเซอร์ไพรส์ของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยรวมๆเท่าที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันซ้ำไปเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะแต่โอเคคือฟีลลิ่งตอนพีฮุกเข้าฮุกอันนี้มันก็อย่างน้อยมันก็ดึงความสนใจได้นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปฟังตรงฮุกอีกทีนะฮะคนนี้สวยมากเลยอ่ะชอบอ่ะเฮ้ยผมชอบไอ้ลายข้างบนที่มันแบบตึ๊ดอันนี้ก็เปลี่ยนทีใช่ปะถ้ากลับไปเล่นเหมือนตอนแรกนะอันเนี้ยคือที่ผมชอบเลยผมพูดเลยแล้วกันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นปกติอะตีตาตาตีตาตาคือโดยปกติแล้วว่าไอแบบเมื่อกี้มันต้องซ้ำทำนองเดิมรอบหนึ่งใช่ปะล่ะแต่ว่ามันเป็นการซ้ำแบบเปลี่ยนคีย์นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนี่นะได้ยินใช่ไหมแล้วก็มีลายข้างบนวิ่งมาผมชอบอันนี้ไม่ยังทำอะไรผมไม่ได้เฮ้ยคนนี้ก็น่ารักโอเคแหละมันก็มีลายที่เพิ่มเข้ามาใน texture เดิมที่ผมบอกเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ซ้ำกันเพียวๆนะฮะมันก็น่าสนใจอยู่เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าข้าวท่อนเนี่ยมันแบบมันน่าจะเปลี่ยนคอร์ดอะไรที่มันดึงอารมณ์ได้มากกว่านี้เว้ยเข้าฮุกผมชอบการตัดต่อแบบจังหวะตาให้เท่ากับจังหวะเพลงเมื่อกี้ที่มันทีละคนเนี่ยอันนี้เป็นท่อนบริดจ์แน่นอนเฮ้ยพอซ้อนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดวงดาวเยอะๆกับหน้าคนอย่างนี้ผมว่ามันเข้ากับเขามากเลยอะไม่รู้ทำไมวะอันนี้ผมพูดในเชิงงานศิลป์นะครับไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะฮะเนี่ยสวยอันนี้สวยหมายถึงภาพไม่ใช่คนโอ้ยผมชอบการเอาแบบลูกแก้วมาลอยมากแต่อันที่เป็นวงเวียนเมื่อกี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรแต่ก็ช่างมันเถอะชอบคนที่นอนตอนแรกแน่ก็เดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเขาฟรีสเฟรมที่คนไว้ปะแล้วก็หมุนที่ลูกแก้วอะไรอย่างงี้ก็อย่างแรกเลยนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นเพลงเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ปะ2016มันก็คงแบบไม่ได้ถึงกับว้าวมากถ้ามาฟังตอนนี้นะแต่ถ้าย้อนไปฟังในยุคนั้นผมว่ามันก็มีความว้าวในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่อง MV เนี่ยคือผมชอบโทนสีแบบนี้อยู่แล้วผมว่ามันสื่อความเป็นวงเขาได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับตัวเมมเบอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสื่อคาแรคเตอร์ของวงมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องซีจีอะไรต่างๆคือ
ผมอย่างที่บอกอะเพลงมันเป็นเพลงเมื่อ3ปีก่อนใช่ป่ะ MVCG มันก็คงแบบไม่ถึงกับเพลงยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบในคอนเซ็ปต์นะโอเคแหละมันอาจจะเล่นฉากน้อยไปนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่น้อยไปนะมันก็ค่อนข้างจะมีความลงตัวในแบบของมันนะฮะส่วนเรื่องเพลงเนี่ยคือถ้าพูดโดยภาพรวมผมรู้สึกว่า texture ของท่อนแต่ละท่อนมันยังคล้ายกันไปนิดนึงนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงอ่ะก็คือก่อนอย่างน้อยที่สุดแล้วอ่ะก่อนจบพรีฮุกไปเข้าฮุกมันยังมีความแบบimpact บางอย่างได้อยู่มันยังไม่ถึงกับน่าเบื่อไปเลยอะไรเงี้ยคือมันโอเคอยู่นะแต่ที่ผมค่อนข้างชอบจริงๆก็คือท่อนฮุกที่มันอยู่ในโอเพนนิ่งด้วยอ่ะที่มันจะมีการเปลี่ยนคีย์อยู่ที่หนึ่งนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเซอร์ไพรส์นะฮะนี่นะได้ยินใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกคือด้วยความที่ว่าพอหลังจากเวิร์สเข้าไปมันแอบซ้ำนิดนึงคือมันเกือบจะดึงผมออกไปจากเพลงละแต่ว่าในการเข้าฮุกแล้วก็ไอการเปลี่ยนคีย์อันเนี้ยมันก็ยังแบบดึงผมกลับเข้าไปได้นะฮะโดยรวมๆผมก็ค่อนข้างจะชอบเพลงนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ความชอบแบบว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบนะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับว่า EXO ที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์วันนี้เนี่ยครั้งหน้าก็จะกลับมาส่วนวงแล้วลิสต์เนี่ยคือในครั้งหน้าเนี่ยผมก็คงไม่มีนะครับครั้งต่อๆไปก็ไม่แน่วะก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งดูเองหรือเปล่าเหมือนกันนะก็ยังไงสำหรับวันนี้ขอคุณมากที่ติดตามคำนานจบนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ